21กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณพ่อของคุณหมอคนเก่งอย่างคุณเจี๊ยบละละนาอายุครบ64ปีลูกสาวก็เลยมีของขวัญสุดพิเศษมามอบให้โดยคุณหมอเนี่ยบอกว่าเป็นแว่นตารุ่นที่คุณพ่อชื่นชอบและเป็นแบบเดียวกับที่เจ้าตัวเคยเห็นคุณพ่อใส่ตอน3ขวบพอเห็นก็เลยไม่รีรอที่จะซื้อให้ทันทีแม้ว่าราคาจะสูงก็ตามค่ะแต่ก็ได้เห็นคุณพ่อยิ้มออกก็มีความสุขแล้วค่ะไปเจอเป็นแว่นเหมือนกับที่จะชอบเห็นเขาใส่ตอนเด็กๆแต่ว่าไอ้อันนั้นเก่ามากแล้วตั้งแต่เจอแบบ3ขวบเลยแล้วยังจําได้ว่าพ่อเขาชอบใส่อันนี้แล้วพอดีไปกับร้านแว่นที่สนิทเนาะสันการมาเนียที่สยามอ่ะค่ะก็สนิทกับพี่เจ้าของร้านก็เห็นอุ๊ยแว่นนี้สวยมากเลยแบบเหมือนกับของพ่อที่เราเห็นพ่อใส่ตอนเด็กเราก็เลยจัดให้พ่อเลยเห็นแล้วแบบอุ๊ยอันนี้แหละต้องพ่อเราใส่ต้องหล่อแน่นอนพ่อก็ชอบถูกใจตอนนั้นก็กินข้าวกันที่บ้านส่วนใหญ่เราก็กินข้าวด้วยกันบ่อยแล้วกินข้าวที่บ้านด้วยกันปกติเรามีของขวัญอย่างนี้ให้คุณพ่อทุกปีหรือเปล่าใช่ค่ะทุกปีก็พยายามจะหาความจริงคุณพ่อเขาจะบอกว่าไม่ต้องซื้อให้ไม่ต้องซื้อให้แต่ว่าอย่างน้อยเวลาเรารู้สึกว่าเราได้ให้อะไรพ่อเราบ้างเราก็จะดีใจแต่ว่าเอาจริงๆนะจริงถ้าจะให้ของคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องรอวันเกิดเนาะถ้ามีโอกาสไหนที่ให้เขาได้ก็ให้ได้ทุกเวลาค่ะอันนี้ก็แบบพิเศษหน่อยมีมูลค่าหน่อยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้เจอกันเพราะกลับดึกแล้วก็แบบมาเจอกันอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีนัดกับพ่อดูทีวีดูอะไรด้วยกันช่วงนี้ก็ชอบเล่นเกมพ่อแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปทุบคอมทิ้งแล้วอะไรเขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าตอนนี้เขาช่วงก่อนเขาจะห่วงเราทำงานหนักช่วงนี้เขาจะห่วงเราเล่นเกมหนัก